สวัสดีค่ะสุทธินีนะคะหรือว่าฝ้ายค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็มาทำตามรีเควสที่ขอกันมาเยอะแยะเลยในอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือเราจะทำการรีวิวโปรดักต์หรือว่าเครื่องชงกาแฟกันค่ะเครื่องชงกาแฟที่เราจะรีวิววันนี้นะคะก็คือเครื่องคอนติชิออสนะคะเป็นเครื่องรุ่นท็อปของคอนติตอนนี้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งซื้อเครื่องแล้วแหละช่างไปติดตั้งให้ครบแน่นอนจะอยู่ด้านแบบนี้นะคะก็มีเครื่องชงและเครื่องบดอุปกรณ์ที่จะได้มากับเครื่องก็จะมีตัวพอร์ตฟิลเตอร์นะคะตัวเครื่องสองหัวเนี่ยก็จะมีพอร์ตฟิลเตอร์สามอันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีอุปกรณ์สำหรับล้างเครื่องก็คือประแจซึ่งไว้ถอดหมวกลูกออกมาล้างแล้วก็แปรงทำความสะอาดหมวกลูกนะคะซึ่งจะต้องรับด้วยในวันที่รับเครื่องนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเครื่องหน้าตาสวยงามนะคะมีจอดิสเพลย์ตรงนี้สามารถตั้งเป็นชื่อร้านได้ก็สามารถโชว์อุณหภูมิในบอยเลอร์แล้วเวลาในการไหลของช็อตแต่ละช็อตด้วยนะคะโดยนอกโดยรวมนะคะเป็นสแตนเลสนะคะตัวเครื่องเราปะค่าจะเป็นยูนิเทนซึ่งเป็นโพลิเมอร์อย่างค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะคะการสเต็มของคอนตินะคะแน่นอนเป็นที่โด่งดังอยู่แล้วสำหรับบริษัทมือใหม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าเนี่ยคอนติเองเนี่ยจะออกแบบก้านสตริงที่มีดูค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแต่ว่าแรงดันค่อนข้างจะแรงทำให้สามารถติ่งลงได้ค่อนข้างเสนียมง่ายสำหรับมือใหม่และมือเก่านะคะนอกจากตัวเครื่องสวยงามเรายังมีตัวซีออสดิสเพลย์เนี่ยมาพร้อมกับมาตรวัดหรือว่าสเกล2อันนะคะเราจะเห็นว่ามีเข็ม2เข็มตรงนี้เข็มแรกเลยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเข็มที่บอกแรงดันในบอยเลอร์ตอนนี้แรงดันบอยเลอร์เราอยู่ที่1บาร์นะคะถ้าเราเปิดก้านสตรีมปุ๊บแรงดันเขาจะลดลงนิดนึงซึ่ง1บาร์ถึง 1.5 บาร์เนี่ยเป็นแรงดันที่เหมาะกับการสตรีมนมนะคะส่วนแรงดันอันที่2หรือว่าเข็มด้านล่างนะคะก็คือแรงดันของปั๊มหรือว่าน้ำที่เราดูดเข้าเครื่องชงกาแฟในการชงกาแฟสังเกตว่าตอนนี้มันอยู่ที่เกือบ3เพราะว่าเรามีแรงดันจากเครื่องกรองน้ำเนี่ยที่เข้าไปที่เครื่องอยู่ที่ประมาณ3บาร์ถ้าเราทำการกดชงกาแฟปุ๊บนะคะน้ำจะไหลไปที่9บาร์ซึ่งเป็นแรงดันที่เหมาะกับการชงเอสเปรสโซ่หรือว่ากาแฟของเรานั่นเองค่ะแล้วเรามาเริ่มทำช็อตกาแฟเอสเปรสโซ่กันเลยดีกว่าค่ะหลังจากเช็ดพอร์ตฟิลเตอร์นะคะเราก็กดไปพร้อมเค้กสวยงามอย่างนึงของคอนติที่เราเคยได้ยินกันมาคือว่าเครื่องจะร้อนเกินไปอันนี้เนื่องจากว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องกิเลสเชนเจอร์แบบเล็กนะคะถ้าเรากลัวว่าน้ำจะร้อนเกินไปเนี่ยก็ให้เล่นน้ำนานๆก่อนที่จะทำช็อตตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยให้บริษัททำงานได้ง่ายขึ้นเยอะนะคะส่วนข้อเสียเองเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่กดช็อตนะคะตัวคอนติเนี่ยทุกรุ่นเลยถ้าทุกรุ่นจะเป็นเครื่อง heat exchanger แบบเล็กก็คือเครื่องจะค่อนข้างที่จะร้อนมีความร้อนสะสมสูงวิธีการแก้ไขคือเราต้องไล่น้ำออกค่อนข้างที่จะเยอะก่อนชงทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ความสามารถแล้วก็การปรับปรุงของตัวบริษัทด้วยนะคะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะได้การรีวิวที่ลึกกว่านี้นะคะก็โพสต์เข้ามาถามหรือว่าโทรเข้ามาติดต่อกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของ K2 นะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกับโปรดักต์ตัวใหม่ของ K2 ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ